สวัสดีครับขอตอบพี่น้องชาวหนองหมีนะครับพี่น้องชาวหนองหมีครับสวัสดีครับอบต.หนองหมีได้ทําธนาคารน้ําใต้ดินต้นปี62ปีที่แล้วผ่านไปปีเดียวประมาณวันที่15 16เกิดมีน้ําผุดโดยที่น้ําโดยที่ฝนโดยที่ฝนนั้นยังไม่มาเกิดน้ําผุดก่อนครับหลังจากนั้นก็ผุดมาเรื่อยๆครับจนจะเกิดบาลัยเกิดขึ้นครับบาลัยดอกไม้สีวิชาถาจากการคำนวณจากการทำนายจากการวิเคราะห์มุมน้ำทิศทางน้ำไม่ค่อยพลาดครับไม่รู้เป็นอะไรถ้าผมเห็นบริบททางแลนด์สเคปของพื้นที่นั้นจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วต้นเดือนสิงหาประมาณวันที่3ที่4สิงหาเรามีพายุวิภาเข้ามาอีสานแห้งแล้งปกติครับพอปลายเดือนสิงหาประมาณ27 28 29ก็คือโพดุลน้ำท่วมอีสานครับถัดมาอีก3วันเป็นคาจิกิวันที่3วันที่4วันที่5อวบอรทัยในพื้นที่กาฬสินธุ์101มหาสารคามขอนแก่นยโสธรอำนาจเจริญรวมทั้งอุบลราชธานีด้วยซึ่งเป็นมวลน้ำทั้งหมดรวมกันที่อุบลราชธานีพายุวิภาเริ่มไปเยือนบ่อบาดาลต่างๆแทนที่จะอยู่ทะเลเริ่มไปเยือนบ่อบาดาลต่างๆเกิดขึ้นอย่าสงสัยอย่าลังเลพายุโพดุลจะตามมาอีกมันจะทำให้น้ำบ่อน้ำในบ่อของพี่น้องผุดขึ้นแล้วพายุทายกิจะตามมาอีกเพราะฉะนั้นสามพายุลูกแรกที่พี่น้องชาวหนองหมีบล็อกเอาไว้เก็บเอาไว้กำลังส่งผลให้กับพี่น้องชาวหนองหมีฝากพี่น้องชาวหนองหมีครับให้ดีใจว่าท่านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองหมีให้ท่านไปล้วงสะดือบ่อเอาไว้ให้เยอะๆเพื่อกระจายน้ำเพื่อให้ธนาคารน้ำใต้ดินของท่านผอ.สุเวชของท่านท่านนายกจาตรนชื่นตานะครับของคุณกรณ์นะครับถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าที่ได้ต่อสู้เรื่องน้ำช่วยเหลือพี่น้องนายกชาตรีพูดเสมอว่าถ้ามีผอ.กองช่างแบบคุณสุเวชนะครับประเทศไทยเจริญครับเพราะว่าเขาทำงานลุกหน้าผมให้การบ้านไปทำเพียงไม่ถึงสัปดาห์เอาการบ้านมาให้ผมตรวจนะครับดูข้อมูลใน Facebook สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวกุดชุมครับล้วงสะดือต่อนะครับสวัสดีครับ